สุขสันต์สัปดาห์แห่งความรักค่ะวันนี้คุณครูและครอบครัวจะพาเพื่อนๆมาร่วมรับประทานอาหารอร่อยๆเนื่องในโอกาสของวันแห่งความรักนะคะอาหารร้านเดิมอร่อยๆทานกันลองดูสิคะว่าอาหารที่เราทานนั้นสั่งมานั้นรู้สึกว่าจะ10กว่าเมนูเนาะแล้วเรามากันแค่7คนเนี่ยจะทานหมดไหมลองมาทายกันนะคะกับอาหารอร่อยอร่อยในวันอาทิตย์สุขสันต์นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจานใหญ่ๆยังค่ะนี่ยังไม่ได้ขึ้นของเมนูที่สั่งนะคะนี่คณะของเราครอบครัวของเราไปถามว่าร้านมะกรูดอัดลมอันนี้เมนูอะไรเนี่ยนี่ยำเข็มทองอันนี้ยำเต้นเวลาเลยก็ได้ชุ่มอันนี้ขาดไม่ได้เลยโหยหากันเนี่ยครอบครัวของเราวันนี้เราก็มาสุขสันต์วันอาทิตย์กันกับนี่ค่ะอาหารโปรดที่เรามาประจำนี่อร่อยไม่อร่อยก็ลองดูนะคะอาหารที่เราสั่งมาจุดแรกมาแล้วแล้วยังมาเกินครึ่งนะคะเพราะเราสั่งตอนนี้ประมาณ10กว่าเมนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคณะของเราเนี่ยจะทานกันหมดไหมแม่มาป้วนตะวันแม่มาป้วนไหมลีเดียจะได้อันนี้สุกนะคะน้ำเนื้อน้ำเนื้อคั่วสุกนั้นยำเอ้ยต้มตำอะไรคะไข่เค็มไข่เค็มเลี้ยงเอาไว้นู่นแหละค่ะเอาไว้นู่นแหละได้สบายถ้าตอนเราก็สั่งยำแต่อันนี้ข้าวมันพวกอะไรต้มตำข้าวมันเค็มนี่นะสั่งไปก่อนยังมีอีกนะคะนี่ยังมีอีกยังไม่หมดนะเนี่ยสัปดาห์ของการทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะร้านโปรดของเราอาหารก็อร่อยราคาก็ย่อมเยาว์เสียดายวันนี้เราไม่มีกุ้งเนาะกุ้งไม่มีอาหารที่เราทานนั้นสั่งมานั้นรู้สึกว่าจะ10กว่าเมนูเนาะแล้วเรามากันแค่7คนเนี่ยจะทานหมดไหมลองมาทายกันนะคะกับอาหารอร่อยๆข้าวเหนียวอันนี้ต้มต้มนี่อันนี้ก็มาอีกแล้วอันนี้เนี่ยมาอีกแล้วเป็นอะไรที่เราหาที่วางไม่ได้แล้วหาที่วางไม่ได้แล้วโต๊ะนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะใหญ่มากเลยแต่ก็เต็มพื้นที่ไปด้วยเมนูที่เราสั่งยังไม่ครบนะคะที่ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดยังสุกอยู่ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดคุณครูจะขอปิดคลิปเนื่องในโอกาสที่พาเพื่อนๆมาร่วมทานอาหารอร่อยๆในสัปดาห์แห่งความรักนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนสวัสดีค่ะ